คุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการร้อยได้เข้าจักไหมคะร้อยแล้วทำไมได้มันแบบไม่สามารถเย็บได้จริงนะคะเรามาชมคลิปนี้กันค่ะขณะนี้คุณกำลังอยู่กับคุณวุ้นในช่องมัลลิกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าแฟชั่นบุคลิกภาพและการตัดเย็บนะคะและในวันนี้คุณวุ้นจะมาสอนวิธีการร้อยได้เข้าจากหูหิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อซิงเกอร์จาโนเม่บาเทอร์หรือไม่จะเป็นเอลน่านะคะถ้าเรารู้หลักการในการร้อยได้เนี่ยเราจะสามารถร้อยได้ให้กับจักรได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะแต่ว่าคุณวุ้นเนี่ยจะมาสอนเทคนิคการร้อยได้ผ่านคุณวุ้นใช้ซิงเกอร์นะคะคุณวุ้นมีแบรนด์ Loyalty มากคุณวุ้นชอบใช้ซิงเกอร์ตั้งแต่รุ่นยายรุ่นคุณแม่นะคะแล้วมาถึงรุ่นคุณวุ้นคุณวุ้นก็ยังใช้ซิงเกอร์อยู่เนื่องจากซิงเกอร์เนี่ยเป็นจักรเย็บผ้ารุ่นแรกๆนะคะเป็นแบรนด์แรกๆเลยเนี่ยที่ทำให้จักรเย็บผ้าสมบูรณ์และเย็บมาได้จนถึงณปัจจุบันนี้นะคะและปัจจุบันก็มีจักรออกมาหลายยี่ห้อมากนะคะแต่ว่าซิงเกอร์ก็ยังเป็นแบบวินเทจนะคะยังเป็นลำดับหนึ่งในใจของคุณวุ้นอยู่ด้วยความทนทานนะคะจักรของคุณวุ้นนะคะถ้าเกิดเป็นเมอริตตัวที่ครูใช้อยู่จะเป็นจักรที่ผลิตจากญี่ปุ่นนะคะเป็นจักรหัวดำแท้นะคะเวลาที่เย็บเนี่ยจะรู้สึกแบบมันอินเนอร์มันมานะคะว่าเอ้ยเราใช้จักรที่แบบค่อนข้างมีคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มีการเก็บและสะสมมานะคะซึ่งแม้ว่าเขาจะเย็บได้ไม่เร็วมากนะคะแต่การเย็บแบบที่คุณวุ้นเย็บแก้งานที่เป็นงานฝีมือมากๆขนาดนี้นะคะเราจะไม่สามารถใช้จักรอุตสาหกรรมเย็บได้เนื่องจากจักรอุตสาหกรรมเนี่ยมันเย็บเร็วมากแล้วเราก็จะไม่สามารถคอนโทรลตัวความเร็วแล้วก็ฝีจักรให้มันตรงได้นะคะมันก็คอนโทรลยากนิดนึงนะคะแล้วคุณวุ้นเนี่ยก็ยังจะใช้จักรหูหิ้วนะคะรุ่นตัวท็อปที่แพงที่สุดของซิงเกอร์ใช้ในการเย็บนะคะฝีเข็มค่อนข้างสวยนะคะจักรมีความทนทานเย็บได้แบบหนักแล้วก็แน่นดีด้วยนะคะเรามาชมคลิปในการสอนเทคนิคการร้อยได้เข้าจักรกันสวัสดีค่ะคุณวุ้นนะคะวันนี้จะมาสอนวิธีการร้อยได้เข้าจักรหูหิ้วซิงเกอร์นะคะเทคนิคนี้สามารถเก็บไปใช้ได้กับหูหิ้วจากหูหิ้วทุกยี่ห้อนะคะคือถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากเย็บผ้ารุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะเราก็จะสามารถร้อยได้เข้าจักได้อย่างง่ายดายนะคะจากตัวนี้นะคะเป็นจากยี่ห้อซิงเกอร์นะคะ Heavy Duty นะคะก็มีความทนทานค่ะแล้วก็เป็นจักรหูหิ้วที่ราคาสูงที่สุดและสำหรับจักรหูหิ้วซิงเกอร์นะคะอันนี้คือ เวลาที่เราร้อยได้เนี่ยจริงๆเราก็ร้อยได้ง่ายนิดเดียวค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะจักรทุกตัวนะคะจะมีแกนที่ใส่ได้นะคะแกนใส่ได้นี้ถ้าเป็นจักรเนี่ยค่ะจักรหูหิ้วนะคะจะใส่ได้2ตำแหน่งได้นะคะรวมถึงการร้อยได้ที่เป็นเข็มคู่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะสังเกตไหมคะว่านี่คือแกนได้นะคะและนี่ก็คือทุกจักรทุกตัวจะมีตัวนี้ให้นะคะจักรหูหิ้วสามารถใส่เข้าไปตรงนี้ทำไมถึงมี2ตัวนะคะมันจะสามารถที่จะร้อยได้เป็น2เส้นนะคะใช้กับเวลาที่เราใช้เข็ม2หัวนะคะได้ก็เลยต้องมี2อันแบบนี้นะคะแต่วันนี้จะมาสอนเทคนิคการร้อยได้สำหรับจักรหูหิ้วแบบเข็มเดียวก่อนนะคะอุปกรณ์ที่จักรให้มานะคะสมควรเก็บไว้ที่กับในจักรนะคะจักรทุกตัวนี้จะมีตัวเก็บอุปกรณ์ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดไว้นะคะจะได้ไม่หายนะคะจะได้ไม่งงด้วยโอเคนะคะก่อนอื่นเลยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีฝาครอบตรงนี้มาให้เราแกะออกก่อนนะคะได้นะคะได้เวลาที่มาจากร้านหรือซื้อมาใหม่นะคะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ล็อกได้เพื่อไม่ให้ได้มันพันนะคะเราก็ต้องแกะออกตัวที่ล็อกได้ตัวนี้นะคะอยู่ด้านในฝั่งนี้นะคะ
ตัวนี้เนี่ยจะหมุนด้านไหนก็ได้แต่ขอว่าไม่ให้ตัวล็อกเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้ถ้ามาอยู่ฝั่งนี้แล้วเวลาที่ได้มันดึงมันก็จะไปเกี่ยวกึกกึกกึกเกี่ยวอย่างนี้พอเกี่ยวแล้วได้มันก็ไม่เดินแล้วนะคะถ้ามันล็อกโดนล็อกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาล็อกไว้ด้านในเสร็จแล้วมีฝามาให้ปิดเพื่อไม่ให้หลอดได้มันเลื่อนออกมาจากในแกนมันนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราวางได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีล่องตัวหนึ่งเป็นตัวดึงได้นะคะใส่เข้าไปกึกนะคะแล้วก็เอาได้มาพันตัวหลักตัวนี้ตัวนี้มันจะช่วยให้ได้มันเสถียรเวลาที่เข้าตัวจับได้ตัวนี้นะคะจากทุกตัวมีตัวจับได้แบบนี้อยู่แล้วนะคะพันเข้ามามันจะมีร่องนะคะเอาได้ใส่เข้าไปในร่องได้เอาใส่เข้าไปในร่องแล้วก็ผ่านร่องลงมาเห็นไหมคะมันจะมีตัวเลขยูเทิร์นตรงนี้เราก็ต้องเอาได้มาอ้อมตรงนี้เหมือนกันได้อ้อมเสร็จแล้วมันจะมีคันกระตุกได้นะคะเราก็เลื่อนให้คันกระตุกได้มันขึ้นมาข้างบนพอเราเห็นแล้วเราก็เอาได้คล้องเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลงมาดึงลงมานะคะเรามาถึงขั้นตอนด้านล่างได้นี่นะคะผ่านคันกระตุกได้ตรงนี้ขึ้นมาวางได้ลงมาในร่องเห็นนะคะมีลูกศรยูเทิร์นเรายูเทิร์นตรงนี้ยูเทิร์นตรงนี้ได้ผ่านร่องขึ้นมายังคันกระตุกได้เอาได้เนี้ยสอดจากขวามือไปซ้ายมือนะคะกระตุกได้แล้วก็ผ่านลงมาที่ร่องด้านล่างเมื่อถึงร่องด้านล่างแล้วนะคะมันจะมีเหล็กตรงนี้ให้เอาได้เกี่ยวเข้าไปตรงนี้เพื่อเป็นตัวจับได้เมื่อเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ลงมายังตัวล็อกได้ด้านล่างนี้แล้วนี่นะคะได้มันลงมาจากข้างล่างแล้วก็พันเข้าไปข้างในตรงนี้ให้ได้มันล็อกตรงนี้นะคะล็อกแล้วทำยังไงต่อไปล็อกแล้วทำยังไงต่อไปล็อกแล้วนะคะมันจะมีตัวล็อกได้อีกตัวตรงนี้ตรงที่จะเอาได้เข้าเข็มแล้วก็พันเข้าไปตรงนี้นะคะถ้าเป็นจากรุ่นใหม่ๆมันจะมีตัวช่วยร้อยได้นะคะตัวสีขาวตัวนี้ไม่ใช่ตัวพุทธนี่นะคะตัวพุทธนี้มันใช้สำหรับทำรังดุมนะคะตัวสีขาวตรงนี้ดึงลงมานะคะมันจะหมุนได้นะคะเวลาที่มันล็อกเนี่ยมันจะทะลุเข้าเข็มมาเลยเนี่ยนะคะทะลุเข้าเข็มมานะคะเอาได้พันมาโอเคนี่นะคะดึงลงมาแล้วเอามันทะลุมาเข้าเข็มถ้าเกิดแบบไม่สามารถที่จะแบบสมมติว่าเข็มมันลงไปด้านล่างอย่างนี้มันจะใส่ไม่ได้ก็ต้องเลื่อนเข็มขึ้นมาหน่อยนะคะให้ตัวล็อกเนี่ยมันจะมีตัวเล็กๆสำหรับร้อยได้อยู่ใส่เข้าไปเอาได้พันมาด้านนี้มีตัวเกี่ยวได้เพื่อดึงได้แล้วก็ผ่านเข้าไปที่รูที่มันมีเดือยเล็กๆออกมาจากตรงนี้นะคะเอาเข้าไปเทียบที่เดือยตรงนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ดึงย้อนกลับไปด้านหลังอย่างนี้ได้มันก็จะถูกร้อยผ่านเข็มลงมาอย่างง่ายดายแล้วก็ดึงได้นะคะทุกครั้งดึงได้เรียบร้อยแล้วตีนผีมี2ข้างนะคะอันนี้ตีนผีพลาสติกใช้สำหรับเย็บผ้ายืดนะคะมันจะมีร่องอยู่ตรงกลางร่องตรงกลางนี้เอาได้ผ่านร่องนี้ทำแบบนี้ทุกครั้งเสมอนะคะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเวลาเย็บแล้วได้มันจะพันกันได้มันจะเป็นปมพันกันเป็นปมทำให้รอยเย็บไม่สวยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการใส่กระสวยด้านล่างกระสวยนี้เขาเรียกว่ากระสวยหงายนะคะเป็นตัวแบบชนิดหงายนะคะถ้าเป็นชนิดที่ไม่ใช่กระสวยหงายก็จะเป็นกระสวยแบบอย่างนี้ค่ะมันเทคนิคการใส่ก็จะเหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะมีกระโหลกมีตัวปีกตรงนี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ด้านข้างนะคะนี่กระสวยตั้งอ่ะเรามาดูกระสวยหงายกันนะคะได้นะคะกระสวยนะคะได้จะไปทางด้าน
ซ้ายมือใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะวางลงไปเสร็จแล้วมันจะมีล่องตรงนี้นะคะล่องที่ใช้ได้เกี่ยวไปได้เอาได้นะคะดึงมาทางด้านขวามือนะคะเดือยเล็กๆตรงนี้เกี่ยวลงไปด้านล่างให้เกี่ยวกับที่เกี่ยวได้ตรงเดือยตรงนี้กึ๊บแล้วก็ดึงได้นะคะทำการหมุนวงล้อด้านข้างหมุนวงล้อด้านข้างนะคะหมุนวงล้อหมุนวงล้อด้านข้างนะคะขาวๆนี้หมุนลงนะคะหมุนลงนะคะให้เข็มมันทิ่มลงไปด้านล่างจับได้ตัวนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วได้ด้านบนมันจะเป็นดึงด้านล่างขึ้นมาวางลงไปดึงได้ผ่านจุดที่ล็อกได้ตรงนี้ขึ้นมานะคะหมุนวงล้อได้มันก็จะไปดึงตัวด้านล่างขึ้นมาได้ด้านล่างก็จะติดขึ้นมานะคะดึงได้ทั้ง2เส้นนะคะข้างบนเนี่ยผ่านล่องตรงกลางของตีนผีเข้าไปดึงไปข้างหลังได้นี่ต้องดึงไปข้างหลังแบบนี้เสมอนะคะแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยค่ะการร้อยได้เข้ากับจักหูหิ้วนะคะหลักการก็คือมันจะมีตัวไกด์ไลน์ตัวอะไรบอกอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้นี่ก็พยายามอธิบายเทคนิคการใส่ให้ดูนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับสอนวิธีการร้อยได้เข้าจักหูหิ้วนะคะของคุณวุ้นเป็นจักซิงเกอร์เฮฟวี่ดิวตี้นะคะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการร้อยได้เข้าจักเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยเราสามารถร้อยได้เข้าจักได้ทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่าตัวจักของคุณวุ้นเนี่ยก็เป็นจักก็ไม่ใช่จักคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นจักแซกที่สามารถเย็บได้หลายลายแล้วเทคนิคการเลือกลายเย็บจากแซกเนี่ยใช้กับผ้าอะไรเย็บยังไงนะคะเดี๋ยวคุณจะมาทำคลิปแชร์ในช่องมัลลิกาไทยเดรสด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของคุณวุ้นด้วยนะคะและคุณวุ้นยังมีไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ YouTube นะคะ LINE และ LINE @ Instagram และ Instagram TV มัลลิกาไทยเดรสนะคะ Twitter มัลลิกาเฮาส์และหมายเลขโทรศัพท์0804548858และคุณวุ้นยังมีร้านอยู่ใน Lazada และ Shopee ด้วยนะคะก็ฝากติดตามผลงานของคุณวุ้นด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้คุณวุ้นเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย